มีคนเคยถามว่าเสียงเพลงแห่งความสุขหาได้จากที่ไหนเสียงเพลงแห่งความสุขหน้าตาเป็นยังไงเสียงเพลงที่จะทำให้มีความสุขเป็นเสียงแบบไหนแล้วเราสัมผัสเสียงเหล่านี้ได้หรือไม่อยากฟังเสียงแห่งความสุขแบบนี้ได้ที่ไหนยังมีที่แห่งนี้ที่รอให้หัวใจของคุณได้มาสัมผัสเสียงเพลงแห่งความสุขนี้ที่ไม้ทองคำเด็กเช่นเดียวกับสาวน้อยคนนี้ที่สามารถสัมผัสความสุขได้โดยไม่ใช่การมองเห็นแต่ด้วยเสียงเพลงเราไปชมเรื่องราวของน้องกันเลยค่ะมาตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะลูกนะน้องเบสสวัสดีคณะกรรมการหน่อยลูกสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ลุงพันธ์ขออนุญาตพาน้องเบสมานะครับเพราะว่าน้องเบสเนี่ยตาทั้งสองข้างเนี่ยมองไม่เห็นตอนแรกลุงพันธ์เห็นครั้งแรกดูภายนอกนี่ไม่รู้เลยนะครับจนคุณแม่บอกเพราะว่าน้องเบสเนี่ยรูปร่างหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นคนที่สดใสแล้วก็ร่าเริงมากๆนะฮะแล้วก็เดินมานี่มาจับมือลุงพันธ์ก่อนเลยนะครับผมน้องเบสพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมนะงั้นเดี๋ยวน้องเบสยืนตรงนี้นะแล้วก็แนะนำตัวกับคณะกรรมการเดี๋ยวพอร้องจบได้3ผ่านเนี่ยลุงพันธ์มารับโอเคไหมครับโอเคค่ะเชิญครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องเบสสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเบสอายุ9ขวบมาจากจังหวัดสกลนครค่ะน้องเบสขออนุญาตถามเกี่ยวกับดวงตานิดนึงนะลูกนะหนูตามองไม่เห็นมานานหรือยังคะลูกตั้งแต่คลอดค่ะโอ้ตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมลูกสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะคลอดก่อนกำหนดค่ะอ๋อหนูคลอดกี่เดือนคะลูก5เดือนค่ะ5เดือนเนาะโอ้ยคลอดเร็วมากเนาะน้องตาบอดตั้งแต่เกิดเลยค่ะเริ่มต้นแม่ท้องแฝดค่ะแฝดชายหญิงน้องท้องได้แค่อยู่ในท้องได้แค่5เดือนกับอีก9วันน้องก็คลอดเหตุผลหลักๆที่น้องมองไม่เห็นก็คือว่าน้องเป็นจอประสาทตาหลุดลอกค่ะหนูมองไม่เห็นก็ลำบากอยู่ค่ะต่อการใช้ชีวิตแต่ละวันหนูชินแล้วค่ะที่หนูมองไม่เห็นแต่หนูจำทุกที่ที่หนูไปได้ค่ะที่หนูจำได้เพราะว่าหนูเดินหลายรอบค่ะที่โรงเรียนหนูจำทางได้หมดเลยค่ะว่าทางไหนเป็นทางไหนค่ะตอนที่หนูมาโรงเรียนแรกๆหนูก็โดนแกล้งนิดหน่อยค่ะก็มีบางครั้งค่ะที่เพื่อนไปปล่อยไว้ก็เดินมาไม่ได้ตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยค่ะก็ทำให้หนูดิ้นรนตัวเองค่ะก็ให้ทำให้หนูกล้าเดินคนเดียวค่ะแม่ก็เป็นห่วงน้องเป็นห่วงมากๆเลยค่ะบางวันแม่ทำงานเลิกดึกเลือก 3:00 น. 4:00 น. หอพักก็จะขับรถเข้ามาดูน้องที่หอพักทุกวันค่ะบางวันหอพักก็ปิดแล้วถ้ายังไม่ปิดก็ขึ้นไปหาน้องที่หอค่ะตอนจันทร์ถึงศุกร์แม่ก็จะมาแอบดูน้องทุกวันค่ะที่หนูชอบร้องเพลงก็เพราะว่าการร้องเพลงทำให้หนูมีความสุขแล้วก็สนุกด้วยค่ะฝึกแบบฟังจากโทรศัพท์ค่ะบางทีก็ย่าก็เปิดให้ฟังจากใบทองคำเด็กค่ะทุกครั้งที่หนูร้องเพลงหนูมีความสุขที่สุดเลยค่ะเพราะว่าหนูมองไม่เห็นหนูก็ได้ยินเสียงเพลงเป็นเพื่อนของหนูเองค่ะแม่คิดว่าความฝันของน้องสำคัญมากค่ะสำคัญมากกว่าชีวิตของแม่อีกขอให้น้องได้ทำตามความฝันเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาได้ทำหนูไม่เคยท้อเลยค่ะเพราะว่ามีแม่เป็นกำลังใจค่ะอยากขอบคุณแม่ค่ะที่เลี้ยงมาค่ะตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็ฝึกให้หนูร้องเพลงด้วยค่ะแล้วเคยรู้สึกเสียใจหรือว่าท้อแท้ไม่รู้กับการที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะโถแม่คุณนะแล้วทำไมเบสถึงชอบร้องเพลงอะลูกเพราะว่ามันสนุกค่ะเอางี้วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาลูกทวงรักฝากลมค่ะโอ้เดี๋ยวประสุเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะ
ทวงรักฝากลมใช่ไหมลูกใช่ค่ะเชิญค่ะสวยมากเลยนะเวลายิ้มเวลาอะไรน่าสนใจมากตาเขาดูไม่ใช่เป็นคนตาไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกเลยจริงๆเลย the best จริงๆเลยเลย best น้องเบสเก่งมากลูกร้องถูกหมดเลยแค่เบาแค่เบาเฉยๆเหมือนหนูไม่มั่นใจฝึกฝนต่อไปลูกเก่งมากจังมีคนชมไหมว่าหนูเป็นคนสวยมากไม่ค่ะแต่งตัวก็สวยลูกคนก็สวยเวลายิ้มน่ารักมากวันนี้เบสทำได้ดีก็คือร้องเพราะเสียงเพราะแต่ยังเบาทำยังไงมันถึงจะมีพลังมากกว่านี้นั่นก็แสดงว่าเบสต้องมั่นใจมากกว่านี้นะลูกนะค่ะอย่างอื่นมีครบลูกเก่งมากครับขอบคุณค่ะเวลาหนูยิ้มมีเสน่ห์มากรักยิ้มมุมปากของหนูอ่ะมันเท่มากเลยอ่ะและการร้องเพลงวันนี้เราเห็นตรงกันหมดคือพลังเท่านั้นเองจากหัวใจของตลกคนโปรดโน้ตเชิญยิ้มวันนี้ผ่านครับค่ะได้ยินตลกคนโปรดไปเลยยิ้มด้วยผ่านจ้าค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะลุงพันมาแล้วเดี๋ยวปรบมือต้อนรับคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ยืนข้างๆเลยแม่นี่ข้างขวานี่ลุงพันข้างซ้ายคุณแม่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคุณแม่นะฮะเมื่อกี้ก็ได้คุยไปเบื้องต้นแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่ตั้งท้องเนี่ยจริงๆน้องเบสเนี่ยเขามีแฟดใช่ไหมคุณแม่แล้วยังไงเล่าเราฟังหน่อยฮะขออนุญาตเริ่มต้นน้องเบสมีแฟดเป็นชายหญิงค่ะหมอบอกว่าแม่ตัวเล็กน้องน้ำหนักเยอะแม่รับน้ำหนักน้องไม่ไหวได้ตั้งท้องได้5เดือนกับ9วันค่ะก็เลยไปหาหมอรู้สึกปวดท้องหมอก็เลยบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนค่ะแต่แฝดผู้ชายออกมาได้2วันก็เสียค่ะยังไม่เห็นหน้าลูกชายเลยโถแม่คุณนะฮะคุณแม่ถามนิดนึงนะครับท้อไหมไม่ท้อค่ะเราทุกคนเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันไปทุกคนต้องเจออย่างแน่นอนแล้วครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่อยู่ที่หัวใจครับที่เราจะสามารถสู้แล้วฝ่าฟันไปได้หรือไม่และเรื่องที่ผมเพิ่งทราบจากคุณแม่คือว่าคุณแม่ได้บริจาคเล่าให้เราฟังฮะดวงตาใช่ไหมฮะค่ะได้บริจาคดวงตาให้น้องค่ะต
ไปบริจาคร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นแต่ว่าดวงตานี้ระบุให้น้องเบสค่ะขอให้น้องได้เห็นอย่างที่คนอื่นเห็นสักครั้งก็ยังดีค่ะบริจาคนี่บริจาคสองข้างเลยเหรอครับสองข้างเลยค่ะจริงๆสมัยเนี้ยเครื่องมือต่างๆและคุณหมอเกี่ยวกับตาเนี่ยเก่งมากนะครับยังไงผมก็ภาวนาให้ถ้าข้างหนึ่งได้นะโอ้ครอบครัวคุณจะมีความสุขมากแม่ก็มองเห็นลูกลูกก็มองเห็นแม่ฟ้ามันสดใสขึ้นมาทันทีเลยสาธุขอให้มีวันนั้นเถอะครับนะแล้วก็ภาวนาช่วยส่งกำลังใจนะฮะอย่างน้อยๆอย่างที่คุณแม่ตั้งใจว่าสักครั้งให้ลูกสาวได้มองเห็นนี่คือความรักจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่นะครับน่ารักมากๆเลยนะน้องเบสดีใจไหมวันนี้มารายการไม่ต้องคำดีใจค่ะอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมอยากจะบอกรักคุณแม่ไหมพูดเลยลูกเหมือนเขามองเห็นรักค่ะรักคุณแม่มากไหมมากค่ะกอดคุณแม่หน่อยกอดคุณแม่หน่อยปรบมือหน่อยครับวันนี้ลุงพันธ์นะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราน่ารักมากๆเลยฮะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นะครับจะขอมอบทุนการศึกษากับน้องเบสนะครับ 5,000 บาทนี่ขอบคุณคุณแม่มากผมเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ใครหลายคนได้ลุกขึ้นสู้อย่าท้ออย่าลืมครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับถ้าใจสู้มันไปต่อได้นะเป็นกำลังใจให้จากพวกเราครอบครัวไม่ต้องคำเด็กนะครับขอบคุณมากครับอ้าวไปลุยลูกอยากบอกน้องว่าแม่จะทำความฝันของหนูให้ไปไกลที่สุดหนูอยากทำอะไรแม่ก็จะพาทำและก็จะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้อยากบอกว่าหนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะทำงามมุ้ยถึงโชคชะตาจะไม่เป็นใจขอแค่เรามีความมุ่งมั่นและความพยายามก็สามารถหาความสุขและเดินตามความฝันได้อย่างไม่ยาก